ดีค่ะคุณผู้ชมสบายดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ติ๊กนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะข่าวสู่รายการนะคะเพียวรายสวยรวยเสน่ห์นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นรายการที่จะมาแนะนำสาระความรู้ดีๆนะคะและแนะนำค่ะให้ผู้หญิงของเขาจังเฮาๆเนี่ยค่ะแบบว่าสวยรวยเสน่ห์ตลอดไปแบบนี้ด้วยนะต้องชมก่อนเดี๋ยวพอเริ่มสาระจะไม่มีเวลาได้ชมกันก็คือวันนี้สวยกันทั้งคู่เห็นไหมคะคุณผู้ชมนับวันนับวันก็จะยิ่งแบบว่าพรั่งพรูขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยการที่เอาดอกมาพรั่งพรูดอกนะคะดอกเต็มตัวเลยดอกเต็มตัวของพี่ติ๊กก็จะเป็นดาวนะคะแอบเห็นเล็กๆนะคะจะเป็นดาวแบบนี้นะนิดๆนะคะขอสวยนิดเนาะขอสวยนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะผู้หญิงอย่างเฮาก็ต้องดูแลเจ้าของเป็นเรื่องธรรมดาคนที่บ่ดูแลเจ้าของนะคะขอบอกเลยผู้ใดมีแฟนแฟนอาจจะแบบว่าไปมีกิ๊กมีกักกันได้เออนะคะไม่ได้นะไม่ได้นะเราจะปล่อยให้ผู้ชายเราเป็นอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมอืม นะคะบ่ได้บ่ได้เขาต้องแบบว่าคอยที่จะแบบดูแลเจ้าของถึงแม่นะคะผู้ชายจะบ่เว้านะคะเขาก็ต้องดูแลเจ้าของค่ะโดยเฉพาะคุณแม่ที่เขาสู้ไว้ท้องสิบ่เหมือนคนปกติแล้วใช่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะพี่ติ๊กเรื่องกับนะคะสตรีไว้ท้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเสื้อว่าค่ะ 50-60% นางเบิงยูเนี่ยเป็นคุณแม่ที่กำลังจะเข้าสู่ไว้ท้องนั่นเองค่ะใช่ซึ่งอาจจะมีปัญหาและกังวลว่าเมื่อเข้าสู่ไว้ท้องจะมีอารมณ์แปรปรวนนะคะหวีดเวียงขึ้นลงๆนะคะเฮนไห้แบบว่าคนรอบข้างเนี่ยบ่อยากอยู่ใกล้และอาจจะมีแบบว่าอาการเหงื่อออกเวลากลางคืนค่อนข้างเยอะอาการแบบว่าร้อนวูบวาบอาการสารพัดที่มันจะตามมาบางคนนี่กังวลเพราะว่าใกล้สิเบิร์ดประจำเดือนแล้วอ๋อก็คือพูดถึงผู้หญิงทั้งวัยอย่างพวกเราด้วยแล้วก็คุณแม่ที่มีแบบว่าเป็นวัยทองที่มีลูกแล้วหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงก็คือความสวยของมันก็คือเต้านมหรือว่าจะเป็นเรื่องของช่องคลอดอะไรอย่างนี้เรื่องของผิวหนังพ่อบางคนนะคะโอ้ยคุณสามีจับไปมองในกระยานมองในกระยานมองในกระเหี้ยวเขาก็บอกว่าไปนอกบ้านดีกว่าอย่างสี่เนาะถือว่าเบาเรื่องจริงกันนะคะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นเรื่องจริงค่ะคำว่าเหี้ยวนี่ผิวหนังเหี้ยวเนี่ยค่ะยาพิษจะโดนหนังเหี้ยวนะคะมื้อนี้ค่ะเขาจะมาเบาเรื่องนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายท่านรู้จักกันดีและเชื่อว่าหลายท่านก็ยังบ่ทันได้รู้จักกันเช่นเดียวกันนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศหญิงที่นะคะมันมีอยู่ในผู้หญิงอยู่แล้วใช่แต่ว่ามันจะเริ่มลดหน่อยลงเมื่อเขาอยู่เวลาใช่มั้ย21ปีเออคือเหมือนกับว่า21ปีเป็นต้นไปเนี่ยคุณผู้ชมคือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงขึ้นเรื่อยๆยิ่งแก่ก็ยิ่งน้อยลงคือแต่จริงๆแล้วก็คือไอฮอร์โมนเนี้ยมันจะเป็นหลักก็ได้ต้องใช้คําว่าอายุมากขึ้นมากอายุมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมงามมันจะบอกว่าเฮนไห้นะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของเฮาค่อยๆลดน้อยลงมันเปลี่ยนแปลงแม่แล้วค่ะก็เลยเฮนไห้นะคะคุณผู้หญิงยังเฮามีปัญหาเยอะแยะมากมายตามมาอารมณ์จิตใจหงุดหงิดวีนโมโหง่ายเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยมีเอฟเฟคต่อสมองค่ะคุณผู้ชมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าฮอร์โมนของเราเฮถ่ายเป็นคนแบบว่าขี่ลงขี่ลืมโอ้สงสัยสีขาวสู้ใบท้องขี่ลงขี่ลืมแล้วหรอยังสิยัง20ออเองเป็นคนขี้ลืมนะลงนั้นเป็นคนขี้ลืมค่ะขี้ลงขี้ลืมค่ะเฮ็ดอาจจะเฮ็ดแบบว่าให้สมองเสื่อมได้และมีปัญหาในเรื่องของกระดูกพุ้นนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดจากค่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของเฮามันลดหน่อยลงโดยเฉพาะคุณแม่ค่ะพยายามหาค่ะสิ่งดีๆหรือว่าหาฮอร์โมนเนี่ยมาเติมให้กับร่างกายเจ้าของเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายนั่นเองก็คือเป็นตัวสำคัญในการป้องกันโรคนะเห็นเขาบอกนะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคุณผู้ชมโรคกระดูกพรุนถ้าเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีเอสโตรเจนนะคะการที่จะทำเกิดว่าตรงข้ามกับข้อมูลเหล่านี้ก็คืออายุมันจะแบบมากขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผลิตเอสโตรเจนน้อยลงสำหรับผู้หญิงวัยที่หมดประจำเดือนก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับช่วงนี้อยู่บ่อยๆนะคะหรือคนที่มีประจำเดือนแล้วเหมือนกันที่อาจจะแบบว่าอารมณ์ก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็ประจำเดือนนี่มาเยอะมากจนเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อผู้หญิงด้วยนะคะแล้วยังซอยในเรื่องของกลิ่นอันว่าพึ่งประสงค์รู้ว่าฤดูค่ะสำหรับผู้ที่แบบเป็นหลายๆนะคะทางกลิ่นซินเดียเขาไปเดียวนี้รับรองค่ะว่ามันจะหายไปภายในพริบตาเลยก็ว่าได้3-4 มื้อนี่ก็คือว่าสังเกตเบิ่งได้
ก็คือวันนี้เราก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหน้าเราเองค่ะคุณผู้ชมคือสิบทันเลยล่ะค่ะบอกบอกอีกครั้งนึงมันคือซินเดียค่ะผลิตภัณฑ์ของผู้หญิงนะคะดูแลผู้หญิงจากเพียวไลฟ์นั่นเองซึ่งก็บอกก่อนเลยแอบบอกนิดนึงว่าคืออันนี้มันจะเติมเต็มเอสโตรเจนของเราก็คือร่างกายถ้าขาดเอสโตรเจนเนี่ยมันจะทำให้ผมร่วงแล้วก็หัวร้านด้วยอ่ะนี่นะคะเป็นปัญหาที่ให้หัวร้านให้ผมร่วงร้านเรียงยังได้อยู่นิดนึงหัวร้านผมร่วงนะคะผิวพรรณกับเหี่ยวมีริ้วร้อยนะคะเฮ็ดให้แบบว่าระบบภายในนะคะคือมีปัญหานะคะเฮ็ดให้อารมณ์บ่ค่อยดีมีผลทั้งสมองมีผลทั้งสภาวะจิตใจเฮ็ดให้ขี้ลงขี้ลืมนะคะเป็นคนขี้น้อยใจสังเกตนะคะว่าคนอายุมากจะเป็นคนขี้น้อยใจใช่เป็นเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะเบรกหน้าเราจะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้กันค่ะเมื่อทำอย่างไรนะคะเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนของเราเนี่ยลดลงเราจะมาหาคำตอบกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีไปไหนค่ะคุณใช่ไหมที่ทรมานกับอาการท้องเสียระบบขับถ่ายผิดปกติโปรดอย่ามองข้ามเพราะอาจลุกลามสู่โรคมะเร็งลำไส้มะเร็งตับหรือโรคร้ายอื่นๆตามมาขอแนะนำนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นมาเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายที่รวมสารอาหารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า10ชนิดเพียงซองเดียวมีคุณค่าเทียบเท่าผักผลไม้จำนวนมากระบบขับถ่ายผมกลับมาเป็นปกติท้องไม่ผูกเหมือนแต่ก่อนแล้วครับดื่มมาได้2สัปดาห์แล้วค่ะน้ำหนักลดลงไป4กิโลผิวพรรณก็ดูดีขึ้นด้วยค่ะผมดื่มไป3เดือนกว่าๆสายตาเริ่มดีขึ้นกำลังก็ดีขึ้นรุ่นแข็งแรงเดินทั่วตัวเองได้เลยได้การดูแลสุขภาพที่ง่ายได้ผลจริงมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานจาก HACCP GMP และ Halal เครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีนวัตกรรมล่าสุดเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่0860458118หรือ086-045-8448ผมเป็นคนที่ทานกาแฟเป็นประจำทุกวันมีความรู้สึกว่ากลิ่นหอมดีมากรสชาติเป็นที่ประทับใจกว่ากาแฟยี่ห้ออื่นมิตรสหายเพื่อนฝูงหรือลูกน้องที่ทำงานก็จะใช้กาแฟพิวรีคอร์ดเป็นกาแฟสำหรับรับแขกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปกติน้องติ๊กเป็นคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาค่ะบ่เคยมีกาแฟตัวใดที่สามารถได้ใจน้องติ๊กไปนะคะพอมาเจอเพียวรีคอฟนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่น้องติ๊กบอกเจ้าของได้เลยว่านี่แหละค่ะเป็นกาแฟที่ตามหามานานรสชาติก็ดีรสชาติอร่อยหอมนะคะและที่สำคัญค่ะยังมีวิตามิน A วิตามิน B นะคะโอเมก้า3แล้วยังมีแคลเซียมก็เลยบอกเจ้าของว่าจะบ่เปลี่ยนใจอีกต่อไปนะคะนี่แหละค่ะเป็นกาแฟที่อยู่ในใจของสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8448มาอยู่กับพวกเรานะคะในช่วงเบรกที่2แบบนี้ค่ะที่เบรกที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงว่าทำอย่างไรเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนของเราเนี่ยลดลงเหตุจังใดบัดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าหลายท่านเริ่มที่จะกังวลแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะอายุซ้ำน้องติ๊กแต่ต้องหานะคะวิธีการรับมือโดยเฉพาะคนที่อายุ30 40ปีอัพนี่ต้องหาวิธีการรับมือแล้วเพราะว่าผลเสียที่จะตามมาเยอะแยะมากมายเพราะว่ามีคนรู้จักนะคะเริ่มที่จะรับมือแล้วนะคะเพราะว่ากังวลว่าจะคล้องจะแบบว่าเป็นคนบ่มีเหตุผลเห็นอย่างนิดๆน้อยๆก็คือเวียงอารมณ์เสียเห็นให้คนแบบว่าบ่อยากอยู่ไกลนั่นเองค่ะซึ่งจะมีผลเสียเยอะแยะมากมายตามมาซึ่งเป็นคนที่รู้จักคนบอกสู่ฟังนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็บางคนถึงขั้นว่าเป็นโรคซึมเศร้าทั้งที่เป็นคนบอกว่ามีต่างมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าบ่มีลูกบ่มีสามีนะคะการที่แบบว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดหน่อยลงเนี่ยมันมีผลทั้งสมองทั้งอารมณ์เห็นให้เขารู้สึกอยากฆ่าตัวตายมันเป็นนักขนาดนี้นะคะงั้นแสดงว่าแบบงั้นสมมติว่าคนที่มีลูกแล้วอะไรเงี้ยก็ออมฮอร์โมนเอสโตรเจนมันจะน้อยลงมากๆแม่ใช่ค่ะเพราะว่าลูกจะดึงไปลูกจะดึงไปแบบเหมือนสารอาหารหรือว่าฮอร์โมนต่างๆลูกก็จะดึงไปใช้หมดอ่ะนะคะสิสังเกตได้ว่าคนที่บอกว่าพึ่งคลอดลูกนะคะผมจะร่วงผมจะร่วงนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าลูกนะคะดึงฮอร์โมนเอสโตรเจนไปจำนวนเยอะเลยก่อนทีเดียวใช่แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยแก่ลงด้วยนะคุณแม่เนี่ยบางคนคุณแม่ที่เขาแบบว่าดูแลตัวเองดีๆดูแลสุขภาพดีๆถ้าเกิดว่าคือกินอาหารเสริมที่มีประโยชน์ก็จะไม่ต้องแก่ลงขนาดนั้นนะ
แต่ที่ถ้าฮอร์โมนมันลดลงไปเรื่อยๆเราก็จะดูแก่ลงไปเรื่อยๆซึ่งแม่ก็สวยๆรวยๆได้ไม่เป็นไรแม่แล้วค่ะแล้วจะสังเกตได้ค่ะสำหรับคนที่แบบว่าโมดูแล้วจะขอนะคะมีลูก1คนเฮ็ดให้แก่เพิ่มไปอีก7ปีฮะ7ปีเลยไม่มีแล้วแก่ไปอีก14ปีเอ้ยตั้ง7ปีมันเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันดึงฮอร์โมนเอสโตรเจนของคุณแม่ไปเบิร์นไงค่ะก็เลยเฮ็ดให้แบบว่าแก่ขึ้นนั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายท่านเริ่มกังวลแล้วอุ๊ยฉันกำลังท้องอยู่อุ๊ยฉันมีลูกไปแล้วฉันเฮ็ดจังได๋อยากจะแบบว่าเป็นสาวนะคะกระชุ่มกระชวยขึ้นจังนะคะน้องติ๊กน้องนัดบางคนแก้ปัญหาที่ผิดนะคือเหมือนกับว่าไปหายาที่ร้านแบบมาเพิ่มฮอร์โมนโดยการแบบหายาปฏิชีวนะหรือว่าแบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเพิ่มฮอร์โมนใช่ซึ่งมันอันตรายมากๆเลยมันมีผลต่อร่างกายมากๆคือถ้าสะสมไปนานๆอาจจะทำอันตรายให้ถึงเสียชีวิตเลยนะพี่ติ๊กแม่แล้วค่ะฉะนั้นค่ะก่อนที่เฮาจะกินอีหยังก็เฮาต้องแบบว่าศึกษาให้ดีๆเนาะว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลเสียในอนาคตหรือบ่นะคะมันระยะยาวจริงๆบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าหาที่แบบว่าจากธรรมชาติกินบ่ได้บอกคุณนาดคุณติ๊กจริงๆก็มีที่แบบว่าสามารถเติมนะคะเอสโตรเจนให้กับเฮาได้ก็เช่นแบบว่าที่รู้มานะก็คือเป็นพวกมะพร้าวแบบน้ำมะพร้าวอ่อนอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นมะม่วงสุกซึ่งบางทีเราจะไปแบบหาน้ำมะพร้าวได้กินทุกวันหรือว่าจะเป็นแบบมะม่วงสุกตามฤดูกาลเราจะไปหาได้ทุกฤดูมันไม่ใช่อ่ะมันแบบมันไม่ตอบโจทย์เราอ่ะมันหาซื้อได้ยากอ่ะเมื่อได้กินมือนึงเราเว้นไปอีก3มื้อแล้วค่อยกินมันต้องกินทุกวันนะฮอร์โมนตัวเนี้ยใช่คือแบบว่าถ้าเกิดว่าไม่คือไม่ได้กินอย่างต่อเนื่องคือมันจะไม่ได้ผลอะไรเลยคุณผู้ชมแม่แล้วค่ะคือถ้าบ้านไม่ได้ปลูกต้นมะพร้าวก็อย่าหวังว่าคุณจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนแบบทุกวันถึงแม้ว่าสิบอกว่าปลูกต้นมะพร้าวเสื้อว่าหลายท่านขี้ข้านนะคะขี้เกียจที่จะแบบช้อมันกินแบบสดๆและต้องกินแบบสดๆพร้อมนะคะถึงจะได้แบบว่าสารเหล่านี้นะคะเสื้อว่าหลายท่านแบบเริ่มกังวลแล้วเอาละฉันสิไปหาของกินนะคะเหล่านี้จังไหนสิไปซื้อยาอยู่ร้านค้ากะย่านอันตรายสิหาของกินเหล่านี้มันก็บ่มีได้กินซุมื้อนะคะมื้อนี้ค่ะเฮาขอบอกเลยว่าเฮามีผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่แบบว่ากินง่ายๆเพียงแค่1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นจะซอยเพิ่มฮอร์โมนและปรับฮอร์โมนในร่างกายของเฮารับรองว่าคุณแม่ว่ากระชุ่มกระชวยแบบเหมือนเป็นไว้สาวกันเลยทีเดียวก็คือแบบปรับสมดุลเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับ